คราวนี้ขยับมาดูคำสั่งของมหาเถรสมาคมหลังจากที่มีมติออกมาถอดถอนช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะวันที่30กันยายนล่าสุดก็มีพุทธศาสนิกชนแล้วก็ศิษยานุศิษย์ที่ยังคงรวมตัวกันแล้วก็มาลงชื่อเพื่อคัดค้านคำสั่งของมหาเถรสมาคมค่ะกรณีที่มีการถอดถอนพระเทพสารเมธีซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะยอดคนลงชื่อนั้นเกิน 150,000 รายชื่อแล้วค่ะที่วัดประชานิยมเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงมีพุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้าไปทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์แล้วก็ไปร่วมปฏิบัติธรรมตามปกตินะคะโดยที่มีศิษยานุศิษย์บางส่วนที่เดินทางไปลงรายมือชื่อที่โต๊ะซึ่งจัดเอาไว้ภายในวัดรวมไปถึงการลงชื่อทางออนไลน์เพื่อที่จะคัดค้านคำสั่งของมหาเถรสมาคมกรณีถอดถอนพระเทพสารเมธีหรือเจ้าคุณโบสีซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมยุทธล่าสุดตัวเลขผู้ลงชื่อนั้นเกิน 150,000 รายชื่อแล้วคราวนี้มีข้อมูลออกมานะคะว่าสาเหตุของการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นมาจากปัญหาการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อยู่สองกรณีค่ะก็คือปัญหาของพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งซึ่งมีข้อครหากับสีกาอีกเรื่องหนึ่งก็คือความขัดแย้งระหว่างพระสงฆ์ในจังหวัดหนองคายทีนี้ทั้งสองกรณีก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะคะแต่ว่าการสอบสวนนั้นดูเหมือนไม่มีความคืบหน้าแล้วก็มีการลงโทษทางพระธรรมวินัยคราวนี้ก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งออกมาจากทางฝั่งของตำรวจค่ะทางตำรวจเนี่ยออกมาพูดถึงพฤติกรรมของสีกาบอกว่าพฤติกรรมของสีกานั้นทำขึ้นจุดประสงค์คือกันโชคทรัพย์ซึ่งต่อมาวัดก็แจ้งข้อหากันโชคทรัพย์จำนวน30ล้านบาทและกระทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ไปแล้วแจ้งผิดกับสีการายนี้ไปแล้วนอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เคยเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองขณะที่สีกาคนนั้นก็ออกมายอมรับผิดก็เลยทำให้คณะสงฆ์ยุติคดีนี้ไปส่วนอีกคดีนึงค่ะเป็นกรณีความขัดแย้งระหว่างพระสงฆ์ที่จังหวัดหนองคายอันนี้เจ้าคุณบัวศรีท่านเข้าไปตรวจสอบปัญหาการร้องเรียนที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดยังคงอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบจึงยังไม่มีความคืบหน้าแต่มติของมหาเถรสมาคมเมื่อปลายเดือนกันยายนกลับให้พระครูที่กำลังถูกตรวจสอบนั้นขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์แทนนี่ถึงเป็นปมประเด็นปัญหาส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะที่ลานอเนกประสงค์ชุมชนวัดเขียนเขตตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีปรากฏว่าก็มีชาวบ้านค่ะกว่า100คนเดินทางมาร่วมลงชื่อเพื่อที่จะถวายฎีกากรณีมหาเถรสมาคมมีมติสั่งปลดพระธรรมรัตนาภรณ์ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตกใจเลยพอทราบข่าวแล้วไม่เข้าใจเหตุผลอยากทราบถึงเหตุผลว่าทำไมมหาเถรสมาคมถึงมีมติเรื่องนี้ออกมาค่ะอาการดวงใจจริงๆไหมคะพอทราบข่าวพวกเราก็ได้จะไถ่ถามกันว่าเรื่องอะไรแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยค่ะไม่มีใครได้ทราบข่าวเลยว่าท่านโดนประหารชีวิตครั้งนี้เพราะเรื่องอะไรแล้วหลังจากนี้เราจะมีการต่อสู้ไหมฮะก็จะทำกันไปเรื่อยๆค่ะก็จะทำก็จะพยายามที่จะทำทุกวิถีทางนะคะอย่างเช่นวันนี้ก็จะมาลงรายชื่อร่วมกันและเพื่อจะถวายเป็นฎีกาส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่นครศรีธรรมราชครับกรณีที่มีการแต่งตั้งพระสิริคณาจารย์วัดประดู่พัฒนารามครับให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชทางที่พระราชปริยัติวัดขออภัยครับพระราชปริยัติเวทีหรือว่าเจ้าคุณเจือวัดมุมป้อมเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชรูปเดิมเนี่ยยังดำรงตำแหน่งอยู่นะครับพระสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็ความไม่เหมาะสมเนื่องจากเจ้าคุณเจือเป็นพระภิกษุที่ตรงฉินสอบประเด็นธรรม9ประโยคได้เมื่อปี2533มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างถ่องแท้จนได้รับการยอมรับในวงการสงฆ์ครับล่าสุดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสจากวัดต่างๆ23วัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้เดินทางมารวมตัวกันที่ห้องประชุมพระเทพปัญญาสุธีวัดแจ้งวรวิหารเพื่อร่วมกันลงชื่อคัดค้านคำสั่งดังกล่าวและร่วมกันปกป้องคุ้มครองเจ้าคุณเจือและจะเดินทางไปพบเจ้าคณะภาค16ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับ
เพื่อขอทราบถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นและจะเดินทางไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมต่อเจ้าคณะหนใต้วัดกระพังสุรินทร์ที่จังหวัดตรังร่วมกับการลงชื่อ100,000 ชื่อเพื่อเป็นการทูลเกล้าถวายฎีกาด้วยครับ